เม็ดทุกชนิดอะค่ะสามารถขยายพันธุ์ได้เลยถ้าเราจะปลูกทันทีอย่างดาวเรืองเนี่ยก็ปลูกได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่ปลูกเราต้องเอาไปตากแดดก่อนเพื่อให้มันแห้งแล้วก็ค่อยไปแช่ตู้เย็นใช่ใส่ถุงซิปแช่ตู้เย็นไม่ให้โดนแดดอันนี้ค่ะเราสังเกตว่าถ้าเกิดสมมติเป็นต้นเล็กๆนะคะถ้าเราปลูกต้นเล็กๆขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมีมุ้งฟ้ามาคุมอีกทีนึงเพราะว่าไม่งั้นแมลงเต่าแตงเนี่ยจะมากินสังเกตไหมคะป้ายนี้คือมีไว้อะไรคะป้ายเหลืองจะสำคัญมากวันบอกอายุบอกวันเกิดวันปลูกวันเกิดวันปลูกเพาะวันเพาะวันปลูกวันที่เธอมาใช่ไหมวันเกี่ยววันเก็บมาแล้วเธอจะไปเพราะอะไรคะบอกเลยว่าสองพันสี่โดยหลักทั่วไปแล้วไม่มีการจดบันทึกกันถูกไหมคะปลูกเมื่อไหร่จำไม่ได้น่าจะเป็นช่วงนั้นมั้งเอาเก็บเมื่อไหร่เอาเดี๋ยวดูเอาเคยสุดท้ายปัญหาก็คือเก็บมาแล้วอ่อนส่งลูกค้าแล้วผิดสเปกเลยนี่ต้องทำกับพืชทุกชนิดไหมคะทุกอย่างค่ะเรามีการสลัดด้วยเหรอทุกอย่างค่ะมีทุกแปลงเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราปลูกเยอะๆงงค่ะนี่แปลงนี้เก็บเมื่อไหร่อ่ะพอเกินอายุรสชาติเปลี่ยนเก็บเร็วไปไม่ได้ที่กี่วันนะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูค่ะว่าพืชอายุแต่ละตัวมันคือเท่าไหร่เพาะไปเมื่อไหร่ปลูกไปเมื่อไหร่เก็บเกี่ยวไปเมื่อไหร่ถ้าต้องปากตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆเนี่ยก็คือเราจะเอามุ้งฟ้ามาครอบต้นเล็กๆแต่ถ้าเกิดใบมันโตแล้วอ่ะมันไม่มีผลค่ะเขากินไปไงก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้นเล็กเนี่ยจะเอามุ้งฟ้ามาครอบก่อนครอบต้นนะคะเป็นดินหินแบบนี้ดังนั้นไม่ได้ว่าเป็นดินดีนะคะมันเป็นอย่างนี้เลยดังนั้นดินเราให้เห็นสภาพว่าดินแบบนี้ปลูกแบบนั้นได้นะคะแล้วถามว่าอย่างฟักทองปลูกยังไงเราปลูกเป็นหลุมค่ะเราก็ปรับปรุงดินเป็นหลุมจะได้ไม่เหนื่อยตรงนี้คนเดินก็เดินไปก่อนไม่ต้องเปลืองปุ๋ยหมายถึงว่าอันนี้ก็หวานลงเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่บ้านตรงไหนก็ได้เลยลงหนุ่มนี่เป็นหนุ่มสีเขียวสวยฟักทองนี่เก๋มากเลยอะไรค่ะ